สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอางานมาแชร์ให้ดูอันนี้ก็เป็นงานไดโอรามาจากหนังเรื่อง The Crow ปี1994หรือ95นั่นแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะ1994นะก็ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นโฟมหมดเลยนะครับยกเว้นเฟอร์นิเจอร์พื้นไม้ก็คือแบบเคยถ้าคนเคยดูไอ้ channel ผมมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าผมเสนอการทำพื้นไม้ไปแล้วนะครับอันนี้มันก็ไม่มีอะไรอ่ะคอนเซ็ปต์ก็คือตามในหนังเลยก็คือทำให้มันเก่าๆนะครับเพราะว่าห้องเนี่ยมันโดนไฟไหม้มานะครับก็คือแบบตอนนั้นมันเกิดการฆาตกรรมกันนะครับก็เลยโดนทิ้งเนี่ยพอหลังจากเจ้าของห้องคืออีลิคกับแฟนเขาตายอ่ะห้องมันก็เลยโดนทิ้งไว้นะครับแล้วมันก็ฉากเริ่มต้นเนี่ยก็คือแบบมันมีรถดับเพลิงมาดับไฟอะไรด้วยนะครับก็หมายความว่าตึกเนี่ยอินทีเรียอินไซด์ก็คือแบบมันโดนเบิร์นนะครับแล้วก็ผ่านการฉีดน้ำมาดับไฟอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะมีพวกลาอะไรเงี้ยเพราะว่าอีลิกเนี่ยกลับมาห้องเนี้ยหลังจากเขาตายไป1ปีนะครับในหนังบอกวันเซียเลยด้วยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็มีเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ตู้พวกเนี้ยตู้พวกเนี้ยก็คือผมไปได้ร้านไปเจอร้านขายอุปกรณ์พวกนี้มาทำโมเดลมันเป็นของดอลเฮาส์สเกล1:12นะครับแต่ตู้เนี้ยประมาณวันดอลลาร์สโตร์นะครับแบบเป็นถูกๆละผมก็หักขาให้มันแบบดาเมจแล้วก็เห็นสีนะครับงานก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทำกระจกนี่ตัวนี้ก็คือโฟมนะครับตัดเอาแต่ผมจะก็ทำเป็น2ชิ้นชิ้นข้างหลังผมเป็นกล่องกระดาษอะกล่องกระดาษแข็งประกบคู่กับพลาสติกทรายเนี่ยนะครับแล้วก็เอากระดาษทรายขัดให้มันไม่ใสมากเกินไปมันได้คุ้นส่วนด้านข้างนี่อันนี้กระจกนี้อันนี้ก็คือโฟมเหมือนกันนะครับคือคนที่ชอบหนังเรื่องนี้อยากจะทำก็ดูได้นะแต่ก็คือเราลองไปแกะรายละเอียดของในหนังสักหน่อยอะไรเงี้ยนะนี่ก็สไตล์ใครสไตล์มันก็อาจจะดาเมจหนักกว่าผมก็ได้หรือว่าจะเบาลงหน่อยก็แล้วแต่แล้วคันนี้มาดูตรงช่วงพวกนี้ผมก็ทำเบเจอริ่งนะครับ Black Wash เอาเพื่อให้มันแบบมันมีความเละเทะสกปรกอ่ะเพราะว่าหน้าต่างกระจกมันแตกใช่ไหมมันก็ต้องมีการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนอะไรมานะนี่แหละโอเคนะงานนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆก็เพราะว่าเป็นโฟมหมดเลยนะครับโอเคงานก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับดูเป็นไอเดียเผื่อว่าไปทำเอาโอเคครับงั้นก็เท่านี้ล่ะถ้ามีโอกาสได้ทำงานใหม่จะมาแชร์ใหม่สวัสดีครับ